ปีนี้เป็นปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยธรรมะจึงว่าควรจะได้พูดถึงเรื่องนี้บ้างน่าจะพูดถึงวัฒนธรรมในทัศนะของอาตมาหรือในสายตาของอาตมาเท่าที่ได้สัมผัสมาซึ่งเริ่มแรกต้องยอมรับว่าอาตมาเป็นอคตินิดหน่อยถึงว่าเป็นคนที่อคติโดยความรักเป็นคนที่รักวัฒนธรรมไทยมากซึ่งอาจจะมองบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นกลางเพราะชอบแต่ยังไงก็ตามก็คงจะพยายามพูดถึงในแง่ที่เราประทับใจและแง่มุมที่ไม่ประทับใจด้วยเพื่อให้เป็นการวิเคราะห์หรือเป็นการพิจารณาที่สมบูรณ์คือก่อนที่ได้มาเมืองไทยญาติโยมก็ทราบแล้วว่าจะมาได้เที่ยวหาประสบการณ์ทัวร์โลกก็ได้ดูได้เยี่ยมได้ศึกษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนหลายๆประเทศรู้สึกจะประมาณ20ประเทศก่อนที่ได้มาอยู่เมืองไทยและรู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยงามที่สุดที่เคยเห็นเพราะอะไรเพราะเป็นจุดบรรจบหรือเป็นจุดรวมกระแสวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ของโลกทั้งสองกระแสคือกระแสของอินเดียกับกระแสของเมืองจีนแล้วก็วัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมอินเดียมารวมกันในเมืองไทยเช่นภาษาแล้วกันเป็นภาษาจีนภาษามีพยางค์เดียวแต่ว่าตัวอักษรก็แบบอินเดียก็ต่อมารับศัพท์จากภาษาบาลีทั้งมาตั้งตอนนี้ภาษาไทยก็เป็นมีรากมาจากภาษาบาลีมากกว่าครึ่งไม่ทราบเราเท่าไหร่ในการทำอาหารก็เหมือนกันก็รับอิทธิพลทั้งจากจีนด้วยจากอินเดียด้วยอันนี้ก็เห็นจะมีเอกลักษณ์ของคนไทยอย่างหนึ่งว่าเลียนแบบเก่งเอาสิ่งต่างๆจากที่อื่นมาผสมประสานแล้วก็ทำให้มันดีกว่าแต่ก่อนให้มันอร่อยกว่าแต่ก่อนให้มันสนุกกว่าแต่ก่อนอันนี้ก็เป็นนิสัยที่มีตั้งแต่เดิมแล้วก็มีจนกระทั่งทุกวันนี้แต่เมื่อเรามาพูดถึงวัฒนธรรมแล้วก็จะมีปัญหานิดหน่อยว่าวัฒนธรรมคืออะไรส่วนมากคนเมื่อคนจะพิจารณาในเรื่องคำศัพท์นี่ต้องดูที่รากศัพท์ตัวรากศัพท์ของคำว่าวัฒนธรรมก็ได้ความหมายว่าทำหรือสิ่งที่ทำให้วัฒนะหรือพัฒนาหรือเจริญเรื่องงอกงามตอนนี้อาจจะเกิดความผิดพลาดก็ได้เพราะว่าวัฒนธรรมนี้ไม่ใช่
คำเดิมแต่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์เป็นมโนภาพเป็นความคิดของชาวตะวันตกซึ่งเขามีคำว่า culture อันนี้แล้วก็นักปราชญ์ในเมืองไทยก็เอาคำนี้แล้วก็แปลเป็นบาลีก็แปลงเป็นไทยเป็นวัฒนธรรมแต่ความคิดเดิมนี่ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องความคิดของชาวตะวันตกมากกว่าฉะนั้นวัฒนธรรมมันคืออะไรส่วนมากเรามักจะเข้าใจว่าเป็นของเก่าของดีงามจากประวัติศาสตร์ที่หรือว่าสิ่งที่เราได้สืบทอดกันมาโดยเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งดีงามของประเทศของเราแต่บางที่คิดอย่างนั้นแล้วจะทำให้เราหลงเข้าใจผิดว่าวัฒนธรรมมันเป็นของตายตัวแล้วก็หน้าที่ของเราก็เพียงแต่รักษาของเก่าไว้ไม่ให้เสื่อมหายไปจากความรู้สึกของคนในสมัยนี้ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ในที่สุดแล้ววัฒนธรรมมันคือหรือว่าแก่นแท้ของวัฒนธรรม ก็คือวิถีชีวิตของชุมชน และสิ่งที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของชุมชนโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาแต่ของเก่าไว้แต่ไม่ได้รักษาวิถีชีวิตไว้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์มันขาดความหมายที่แท้จริงมัทธิยธรรมาเคยวิจารณ์ว่าทุกวันนี้เอาของเก่าไปใช้ด้วยมุ่งประโยชน์ทางการค้าหรือเพื่อโปรโมทเมืองไทยแก่นักท่องเที่ยวต้องการคนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ต้องมีเครื่องล่อเข้ามาจะเอาหาดชายเอาอะไรต่ออะไรมาล่อเขาก็ประเทศอื่นเขามีฉะนั้นเราก็โฆษณาเรื่องวัดเรื่องว่าเรื่องดนตรีเรื่องอะไรอะไรที่โบราณเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเทศอื่นไม่มีแต่ว่าเท่าที่สังเกตอาจจะเป็นการมองในแง่ร้ายส่วนมากการโฆษณาและการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ด้วยความรักวัฒนธรรมไทยแท้แต่เพราะว่าต้องการให้คนมาเที่ยวมาดูมาชมเพื่อเราจะได้เงินของเขามาเช่นก็มีการแสดงการรำวงหรือการเล่นดนตรีการเล่นระนาดเล่นอะไรต่ออะไรนะที่โรงเรียนใหญ่ๆให้ฝรั่งมาดูแต่ที่จริงการฟ้อนรำการเล่นดนตรีต่างๆถ้าเป็นวัฒนธรรมหมายถึงว่าเกิดจากความพอใจของคนในชุมชนในหมู่บ้านก็ทำด้วยความสนุกสนานด้วยความพอใจเป็นของธรรมดาของเขาที่จะทำอย่างนั้นที่จะเล่นอย่างนั้นแต่ที่กลายเป็นอาชีพก็มีพวกมืออาชีพแสดงให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ดูอันนี้จะเป็นวัฒนธรรมจริงหรือเปล่า
เรื่องวัฒนธรรมที่เป็นของโบราณเราจะเป็นวรรณกรรมก็ตามจะเป็นดนตรีก็ตามจะเป็นละครลิเกโขนอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าไม่มีประโยชน์ประโยชน์มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีรากคือถ้าเราไม่มีวัฒนธรรมของเราเองเหมือนกับว่าสังคมของเราประเทศของเราเป็นต้นไม้ไม่มีรากแล้วในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคนจะมีความรู้สึกว่าไม่มั่นคงจะมีความทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะทำให้คนสบายใจได้ช่วยให้เรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแต่มันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังคงทนอยู่ที่เรายึดเหนี่ยวได้อันนี้วัฒนธรรมจะช่วยเราได้มากเราก็เห็นสิ่งใดที่มีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องไม่มีการขาดสายถึงแม้ว่าทุกวันนี้เราก็อยู่ไม่เหมือนบรรพบุรุษของเราแต่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังทำเหมือนกับท่านก็เป็นการสร้างความรู้สึกว่าเรายังมีความสัมพันธ์กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือบรรพบุรุษของเราหรือคนที่เคยอยู่ในประเทศนี้ร้อยปีที่แล้ว200ปีที่แล้ว300ปีที่แล้วมันก็เรียกว่าเป็นสายสัมพันธ์กับอดีตและความรู้สึกว่าเรามีสายสัมพันธ์กับอดีตนี่เป็นสิ่งที่ช่วยสุขภาพจิตของคนมากแต่ถ้ามีแต่ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำอะไรตามวิธีของโลกใหม่แต่งตัวก็แบบสากลอะไรอะไรก็สากลไปหมดทานอาหารก็สากลอะไรอะไรสากลการเป็นสากลนั้นมันไม่มีรสชาติของมันมันจืดชืดแล้วก็มันไม่มีอะไรที่เป็นของเรา อย่างแท้จริงการมีวัฒนธรรมการส่งไว้สิ่งดีงามของประเทศชาติของเราของสังคมของเราเนี่ยเป็นหน้าที่อันหนึ่งของสังคมและของสมาชิกของสังคมแต่ว่าวัฒนธรรมไม่ใช่ของตายตัวมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราสำคัญที่พวกเราพยายามจะดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีงามให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่และความเปลี่ยนแปลงของสังคมให้เป็นการดำเนินชีวิตที่ยังสอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาเมื่อเรามีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักของพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เราผลิตออกมาจะเป็นพิธีกรรมจะเป็นประเพณีจะเป็นศิลปะอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นวัฒนธรรมไทยแท้ได้ก็เราก็ค่อยๆสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาอยู่เรื่อยแต่วัฒนธรรมที่เราสร้างขึ้นมานั้นเป็นวัฒนธรรมแบบไหน
ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในหลักพุทธศาสนาวัฒนธรรมของเรามันจะไม่เป็นวัฒนธรรมพุทธแต่ถ้าเราต้องการวัฒนธรรมไทยแท้นี่ก็ต้องเป็นวัฒนธรรมพุทธเพราะว่าสิ่งอาตมาก็กล้ายืนยันว่าสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงที่เรามองเห็นอยู่ในสังคมไทยและวัฒนธรรมไทยหรือสิ่งที่ทำให้อาตมารักวัฒนธรรมไทยก็คือสิ่งที่สืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนาดังนั้นเมื่อเราจะเปรียบเทียบวัฒนธรรมต่างนักวิชาการส่วนใหญ่จะพยายามเป็นกลางเขาจะไม่บอกว่าวัฒนธรรมไหนดีกว่าวัฒนธรรมไหนเลวกว่าหมายว่ามันต่างกันเฉยๆไม่ควรจะไปจับลำดับหรือที่จะไปเข้าข้างวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งแต่สำหรับเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราก็บอกได้เลยว่าวัฒนธรรมไทยนี่สูงสุดในประเทศนี้เพราะว่าเป็นวัฒนธรรมที่ตั้งไว้ป้อนพื้นฐานคือพระพุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากจิตใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องของพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งวัฒนธรรมตะวันตกเป็นวัฒนธรรมพุทธชนล้วนๆไม่เคยได้รับอิทธิพลจากพระอริยบุคคลเลยอันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นวัฒนธรรมเลวไหลบางก็ได้รับอิทธิพลจากนักปราชญ์และผู้ฉลาดผู้มีความรู้มากเหมือนกันแต่มันต่างกันที่ว่าท่านยังเป็นพุทธชนอยู่อันยังไม่เป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าพระอริยเจ้าก็มีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่เราควรจะภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยพุทธศาสนาอยากจะเห็นง่ายๆก็หยิบหนังสือสมบัติผู้ดีมาดูแล้วก็มาเทียบเคียงกับวินัยของพระโดยเฉพาะเสกียวัตรจะเห็นว่าในสมบัติผู้ดีนี้ลอกออกมาจากพระวินัยเกือบทั้งหมดเลยกลายเป็นว่าค่านิยมหรือความรู้สึกของคนไทยต่อความสวยงามว่าอย่างง่ายๆยังไงเหมาะสมยังไงอันนี้ก็ซึกมาจากพระพุทธศาสนาทั้งนั้นที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้สึกตัวแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้อบรมเข้ามามันสืบสานเข้ามาโดยเราบางที่โดยเราไม่รู้ตัวแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกยอมรับว่ากิริยามารยาทของคนไทยเนี่ยว่างดงามที่สุดไม่มีที่ไหนในโลกที่คนจะมีความโอนโยนมีความน่าดูจะเดินจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนกับหน้าดูนั่งเปรียบเทียบกับคนประเทศอื่นนะมีความงามมีชาวอินเดียคนหนึ่งที่เราเจอกันที่อินเดียที่เคยมาค้าขายที่เมืองไทยเขาบอกว่าเขาประทับใจมากเพราะว่าเขาเห็นว่าที่จริงความกิริยามารยาทอันงดงามที่อินเดียก็มี
แต่มีเฉพาะในคนชั้นสูงของสังคมแต่ทำให้มาเมืองไทยนี่เป็นกิริยามารยาทที่เขาเคยเห็นเป็นลักษณะของคนชั้นสูงปรากฏแม่ในคนกรรมกรและคนธรรมดาเขาประทับใจความอ่อนช้อยความโอนโยนนี่มันเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงแก่คนไทยมากก็เป็นสิ่งที่สาเหตุหนึ่งที่ชาวตะวันตกมาหาเมียในเมืองไทยนับเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ก็เป็นเรื่องเปลือกของวัฒนธรรมนะยังไม่ใช่วัฒนธรรมแท้แต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าภูมิใจและการรักษากิริยามารยาทการสำรวมระวังความสุขุมรอบคอบในการเดินการเหินการพูดการจานี่ก็เรียกว่าเป็นนอกจากเป็นการฝึกอบรมตัวเองแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมแล้วก็เป็นการสืบต่อวัฒนธรรมไทยอย่างดีและก็นับว่าโชคดีหรือว่าโยมมีบุญที่มีการสอนในด้านนี้ก็ชาวตะวันตกเนี่ยไม่มีการสอนอย่างนี้เลยตั้งแต่วันเกิดจนวันตายนะมันเรื่องนี้เขาถือว่าล้าสมัยแล้วสมัยโน้นสมัยร้อยกว่าปีที่แล้วอาจจะมีการสอนบ้างจำได้ว่าสมัยโน้นนี่ก็จะให้จะเอาหนังสือมาวางไว้บนหัวแล้วก็ให้เดินไม่ให้หนังสือตกเพื่อให้เดินตรงแต่ต่อมาเขาก็ยกเลิกทำอย่างนี้เพราะว่าล่าสมัยแล้วก็ดูสิชาวตะวันตกที่มาเที่ยววัดเป็นประจำก็ขอบผูกตรงๆว่าดูไม่ได้นะเก่งก้างเหมือนผู้หญิงก็เหมือนผู้ชายผู้ชายก็เหมือนอะไรก็ไม่รู้นี่ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันถ้าหากว่าได้รับการฝึกอบรมในด้านนี้ก็คงจะเรียบร้อยเหมือนกันหรือว่าพระเนรที่วัดส่วนใหญ่ก็พอครองผ้าเหลืองแล้วได้รับการฝึกอบรมก็ค่อยๆดีขึ้นอยู่เรื่อยจนกระทั่งเรียกว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าพูดโดยภาพรวมแล้วดูสังคมไทยและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันมันรู้สึกเหมือนกระดูกกระจกร้าวอันนี้หมายความว่าวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากพระพุทธศาสนาหมายถึงธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญของชุมชนเพื่อความงอกงามของสังคมเพี้ยนไปเยอะเลยหลายข้อที่มันเห็นว่าทำให้เป็นอย่างนี้เราจึงเห็นโอ้เขาคงจะเป็นธรรมะข้อนี้ซึ่งเมื่อเอามาปฏิบัติในหมู่ชนใหญ่กิเลสของคนก็เลยชักพาไปทำให้หันเหออกจากรูปเดิมในบางกรณีกลายเป็นตรงกันข้ามกับของเดิมเริ่มบางสิ่งบางอย่างที่ปฏิบัติต่อกันมาโดยไม่รู้จักจุดประสงค์หรือความหมายของสิ่งนั้นซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความงมงายหรือว่าปฏิบัติต่อสิ่งนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบองจนหรือไม่ตลอดสายของมันยกตัวอย่างง่ายฮะเรื่องความการที่เราเกรงใจไม่อยากจะ
พูดอะไรทำอะไรที่ทำให้คนอีกคนหนึ่งเสียหน้าอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของไทยจริงๆเป็นวัฒนธรรมของชาวเอเชียทั่วไปคนญี่ปุ่นก็มีแต่ว่าในเมืองไทยก็เห็นชัดซึ่งนี้จะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับชาวตะวันตกส่วนใหญ่โดยเฉพาะชาวอเมริกันนี่จะมีปัญหากับเรื่องนี้เพราะว่าวัฒนธรรมของอเมริกานี่สอนว่าเรามีอะไรกับคนอื่นมีความไม่พอใจหรือมีความขัดแย้งควรจะแสดงออกให้เรื่องนั้นหมดไปอย่าไปเก็บไว้คิดอย่าไปผู้โกรธอย่าไปเก็บกดความรู้สึกมันก็ว่ารู้สึกอะไรแล้วก็พูดออกไปแล้วก็ถือว่าคนที่พร้อมที่จะแสดงความรู้สึกออกไปพูดตรงตามความเป็นจริงตรงตามความรู้สึกนั่นคือคนซื่อสัตย์เป็นคนที่น่าไว้ใจและคนที่เก็บความรู้สึกระงับอารมณ์ไม่พูดนั่นเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ฉะนั้นเมื่อชาวอเมริกันส่วนใหญ่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยมันก็ปรับตัวยากเพราะว่าไม่เหมือนที่เคยได้รับการอบรมมาแล้วก็ในทำนองเดียวกันคนไทยไปอยู่เมืองนอกไปเรียนหนังสือก็จะมีปัญหาอะไรนี้ว่าเราต้องเข้าใจความหมายจุดประสงค์ของการปฏิบัติอย่างนี้คือตามหลักพุทธศาสนาสอนว่ากรรมนี้มันก็มีสามอย่างเรียกว่ามโนกรรมวาจิกรรมก็กายกรรมปัญหาก็เกิดขึ้นที่จิตก่อนเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วก็มีการกระทำและการพูดด้วยจิตเศร้าหมองเป็นกรรมระดับกายวาจาถ้าหากว่าเราทำอะไรลงไปแล้วพูดอะไรลงไปแล้วเราก็เอาคืนไม่ได้เพราะว่าโกรธเขาพูดอะไรออกไปพูดกระโชกโผกหักแล้วพูดด่าว่าเขาพูดเสียดสีทักทางอะไรอย่างนี้พูดแล้วเลยรู้สึกสะใจแต่ต่อมาเดือดร้อนเสียใจแต่ตอนนี้ก็เอาคืนไม่ได้เพราะเราพูดไปแล้วหรือถ้าเราทำไปแล้วก็เหมือนกันเป็นกรรมที่ปรากฏอยู่ในโลกแล้วมีผลกระทบต่อคนอื่นแล้วแก้ไขยากฉะนั้นท่านสอนให้ระงับกายกรรมวาจีกรรมโดยศีลคือโดยเจตนาที่จะลดเว้นไม่ทำไม่พูดระงับไว้ก่อนแต่เมื่อระงับกายวาจาแล้วให้เราดูที่ใจว่านี่คืออะไรตอนนี้เรากำลังรู้สึกอย่างไรบ้างเพื่อจะได้เห็นอารมณ์ของเราตามความเป็นจริงว่าเป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองไม่ใช่ของจริงของจังอะไรมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเข้าพูดอะไรแล้วก็หูได้ยินเสียงเกิดสัญญาเข้าใจในความหมายรู้สึกไม่พอใจมันเรียกว่าอารมณ์ก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่ถึกปรุงแต่งไม่ส่งเสริมมันไม่ได้ยุ่งกับมันมันก็อยู่ไม่นานมันก็ตับไปเหมือนไฟที่หมดเพลิงเมื่อเราไม่แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาเราเลยมีโอกาสที่จะเห็นใจตัวเองที่จะเข้าใจในธรรมชาติของตัวเองแล้วที่จะปล่อยวาง
ะนั้นการไม่แสดงออกกับไม่พูดตรงไปตรงมาหรือว่าไม่ทำอะไรให้คนนั้นเสียใจอะไรเงี้ยบั้นก็เป็นเงื่อนไขสำคัญในการปล่อยวางอารมณ์ภายในในการชำระจิตใจของตัวเองที่เราเรียกว่าบุญในการทำใจของเราให้เป็นบุญมันเป็นกุศลเป็นการป้องกันจิตใจเราไว้ไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วจะกลายเป็นว่าทุกวันนี้คนไม่เข้าใจไม่สนใจไม่ทำไม่เป็นก็เอาสักแต่ว่าไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรตามอารมณ์แต่ว่าอารมณ์นี้มันยังมีอยู่ไม่มีการปล่อยวางอารมณ์ภายในไม่มีการสังเกตอารมณ์มาเป็นแค่นั้นเองก็เลยเกิดความเก็บกดแล้วก็เกิดนิสัยที่เราเห็นชัดในเมืองไทยมากเลยนะคือนินทาลับหลังนี่การนินทาลับหลังคนอื่นนี่รู้สึกว่าเป็นโรคระบาดในสังคมไทยเป็นสิ่งที่คนชอบหนักชอบหนาเอาเป็นอาชีพเลยบางคนที่เราจึงมีคำต่างๆเช่นอะไรนาไหวหลังหล่อก็มีอะไรอีกต่อหน้ามาพับอะไรหลับหลังตะโกอะไรนี่หลายคำเหมือนกันแสดงว่าเป็นปัญหาถ้าไม่เป็นปัญหามันก็ไม่มีคำเรียกเพราะไม่ปล่อยวางอารมณ์ไม่ได้มันก็มีอารมณ์ค้างมันก็ต้องหาทางระบายให้ได้และทางง่ายที่สุดคือนินทาจนฝรั่งนี่เขาจะนินทาเหมือนกันเขาจะนินทาในเรื่องนี้ว่าถ้าเขาไม่พอใจเราถ้าไม่บอกถ้าไม่ตรงไปนินทาให้คนอื่นฟังเราทำอะไรผิดนี่เราก็อยากจะรู้เหมือนกันพระฝรั่งนี่ไปอยู่สาขากลับมาจะบ่นอย่างนี้เราทำผิดแล้วก็เพิ่งมาอยู่ใหม่ๆแล้วเราก็ยังไม่รู้อะไรเราก็ทำผิดแล้วเราก็อยากจะแก้ไขตัวเองถ้าไม่มีใครบอกเราก็แก้ไขตัวไม่ได้ทำไมเราถามท่านก็มีแต่ยิ้มว่าไม่เป็นไรแต่เสร็จแล้วก็ไปนินทาเราหลับหลังเนี่ยฝรั่งที่มาใหม่ก็ถึงน้อยใจอย่างนี้แต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกของอาตมาเองไม่ชอบการกระทำแบบฝรั่งนะแบบโดยเฉพาะแบบอเมริกันที่ว่ารู้สึกอะไรก็พูดออกไปเลยก็อาตมาไม่เห็นว่าเป็นความซื่อสัตย์แต่เห็นว่าเป็นการปล่อยตามอารมณ์มากกว่าเพราะบางที่สิ่งที่เป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นแค่ความคิดชั่ววาบมันไม่ใช่ความรู้สึกของเราแท้จริงแต่ว่าของไทยนี่รู้สึกว่าทีนี้เราปฏิบัติไม่ตลอดสายของมันจึงเป็นที่ติดเตียงของคนอื่นได้คือการที่เราพิมพ์แล้วบอกว่าไม่เป็นไรมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงฮะแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยอารมณ์แล้วก็อย่าการยิ้มนี่ต้องเป็นการยิ้มที่แท้จริงไม่ใช่เป็นการยิ้มกลบเกลื่อนแล้วเป็นการยิ้มทับถมความรู้สึกที่กำลังคุกรุ่นอยู่ภายในอันนี้พูดถึงวัฒนธรรมนี่ก็คำนี้นี่ก็จะสอนให้เห็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งว่าคำว่าไม่เป็นไรมันเป็นไรครับช่างมันเถอะคำนี้วิเศษมากนะครับฝรั่งมาเมืองไทยนี่ไม่รู้กี่และกี่ล้านเลยกลับไปบ้านนี้เขาอยากจะรู้ภาษาไทยแค่คำเดียวว่าไม่เป็นไรคำนี้ดังมากดังทั่วโลกไม่เป็นไรแต่เราต้องรู้จักความหมายของไม่เป็นไรเขาถึงมันเป็นแค่จริง
แล้วคำว่าไม่เป็นไรนั้นไม่ใช่ปล่อยประละเลยไม่ใช่สักแต่ว่าพูดด้วยแต่เราต้องเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่จะต้องเป็นทุกข์นั่นเองมันก็เป็นแค่นั้นเองแต่เป็นการปล่อยวางที่เกิดจากการรู้เท่าทันไม่ใช่ปล่อยวางเพราะว่าไม่อยากจะยุ่งกับมันอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอุเปกขาเรื่องอุเปกขาด้วยและเรื่องการใจกว้างด้วยอุเปกขาเป็นคุณธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่บ่อยๆในหลายหมวดธรรมมันก็มีอุเปกขาในพรหมวิหารอุเปกขาในโพชฌงค์นี่มันสำคัญแต่อุเปกขานั้นเป็นเรื่องปัญญามันไม่ใช่ว่าเฉยๆเพราะไม่สนใจเพราะไม่รู้ไม่ชี้แต่มันเกิดจากรู้เท่าทันความจริงของมันแล้วก็ปล่อยวางแต่อุเปกขาที่เป็นความรู้สึกนั้นหมายถึงว่าทำอะไรทำด้วยใจที่เป็นกลางแต่ไม่ใช่ว่าอุเปกขาแล้วไม่ทำอะไรเลยนั่นก็เป็นอุเปกขาของอันธพาลหรืออุเปกขาของคนโง่อุเปกขาที่สำคัญทำไมเพราะว่าท่านจิตใจยังร้อนร้อนอยู่ด้วยอารมณ์เราก็ทำอะไรไม่ถูกพูดอะไรไม่ถูกผลก็ไม่ดีเช่นเราก็เห็นลูกน้องหรือว่าเห็นลูกหลานในบ้านทำอะไรผิดถ้าเรารู้สึกโกรธหงุดหงิดแล้วก็ไปตักเตือนเขาทันทีคำพูดของเรานี่จะมักจะไม่นุ่มนวลเราจะเลือกคำที่เหมาะสมไม่ค่อยได้มันก็จะพุ่งออกไปด้วยแรงของโทสะผู้ที่ทำความผิดแล้วก็รับคำตักเตือนไม่ได้เพราะรู้สึกเป็นการรุกรานหรือเป็นการลวงละเมิดเป็นการเป็นความรุนแรงก็เลยป้องกันตัวตามสัญชาตญาณของคนที่ถูกโจมตีก็เลยแทนที่จะเป็นการระงับปัญหากลายเป็นการซ้ำรอยทำให้ปัญหากำเริบท่านเราก็ทำใจให้เราเป็นกลางเป็นอุเบกขาก่อนเข้าใจว่าที่เขาทำอย่างนี้ก็เพราะเขามีสติปัญญาแค่นี้เขามีความรู้แค่นี้เพราะเขามีกิเลสขนาดนี้เขาจึงทำอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะคุณธรรมเขามีแค่นี้เพราะกิเลสก็มีแค่นี้เขาจึงทำอย่างนี้เข้าใจแล้วเข้าใจตามหลักของกรรมแล้วใจเป็นกลางว่าใจเป็นกลางแล้วใจก็เย็นว่าใจกลางเป็นเย็นแล้วความคิดว่าเราควรจะทำยังไงเราควรจะแก้ปัญหาอย่างไรเราควรจะแนะนำเขาอย่างไรเขาจึงจะได้เปลี่ยนความประพฤติของตนได้มันก็จะเกิดขึ้นมาว่าอุเปกขาเป็นเงื่อนไขของการกระทำที่จะได้ผลในการแก้ปัญหาดังนั้นอุเปกขานี่ไม่ได้หมายความอุเปกขาแล้วก็ไม่สนใจมันไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรช่างมันเถอะทุกเรื่องนะไม่เป็นไรช่างมันเถอะในเรื่องเล็กๆน้อยๆและเรื่องที่เราแก้ไม่ได้แต่
แต่ในเรื่องในกรณีที่เป็นปัญหาที่เราต้องแก้ปัญหาที่เราปล่อยไม่ได้ทำใจให้เป็นกลางก่อนเพื่อจิตใจจะไม่วาวุ่นขุ่นมัวจิตใจจะเป็นจะจิตใจจะชัดเจนจะได้มองอะไรตามความเป็นจริงไม่ได้ทำอะไรถูกทุกการทุกเวลาทุกบุคคลทุกบริษัทมันจะถูกต้องมันจะพอดีกับเหตุการณ์กับบุคคลกับปัญหานั้นเรียกว่าอุเบกขาแต่ในวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้อุเบกขาก็กลายเป็นว่าไม่อยากจะยุ่งมีอะไรก็ไม่เป็นไรปล่อยไปมันเป็นของไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันจะหายเองเข้าใจว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เอาอนิจจังมาอธิบายผิดอนิจจังแปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เปลี่ยนแปลงนี้มันก็เปลี่ยนแปลงได้สองทางคือว่าดีขึ้นกับเร็วลงการที่เราก็ปล่อยไปธรรมอุเปขาปล่อยไปเดี๋ยวมันก็จะหายเองมันไม่ใช่หรอกมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะหายเองก็ได้แต่อาจจะเร็วลงก็ได้ที่เราเห็นปัญหาหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นที่หนักอกหนักใจของคนในสังคมก็เพราะว่าปัญหาเกิดแรกๆไม่ได้รีบแก้ไขโดยความไม่ประมาทแต่ว่าไม่อยากจะยุ่งปล่อยไปทำว่าอุเบกขาปลอมปล่อยไปมันไม่เที่ยงแล้วก็อ้างคำสอนของท่านผิดเรียกว่าเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าก็ได้แต่ความรู้เล็กน้อยหรือความรู้ไม่ทั่วถึงจึงเป็นอันตรายอยู่เสมอเดี๋ยวนี้พอเราห่างเหินออกจากพระพุทธศาสนามากขึ้นทุกวันวัฒนธรรมต่างๆที่ซึมมาจากพุทธศาสนาจึงค่อยหันเหออกจากทางที่ถูกต้องอยู่เรื่อยเพราะมันไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมันมาจากธรรมะข้อไหนและควรจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนั้นไม่รู้มันเป็นอะไรมันก็คอยเพี้ยนไปเรื่อยๆตามกระแสของโลกตามกระแสของตัณหาของเราต่อมาจึงว่าดูวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏทุกวันนี้ในไม่ได้หมายถึงศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่แต่ว่าวิถีชีวิตของคนไทยแล้วก็เอกลักษณ์ของสังคมไทยในปัจจุบันมันก็เหมือนดูกระจกราวคือเรารู้ว่ามันมาจากไหนแต่ว่าภาพที่ออกมามันไม่ใช่ภาพแท้จริงไม่ใช่ภาพเดิมท่านจะไปพูดถึงเรื่องการระงับอารมณ์และการไม่แสดงออกถึงอารมณ์อยู่ในใจที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเมื่อมันเพียนไปแล้วมันกลายเป็นว่าเป็นห่วงแต่เรื่องภายนอกอย่างเดียวโดยไม่สนใจเรื่องภายในอันนี้มันเสียถึงขนาดนี้ยกตัวอย่างง่ายๆฮะในหนังสือพิมพ์หรือในการถกเถียงกันทั่วไปสิ่งที่คนจะพูดถึงบ่อยๆก็คือภาพพจน์ของประเทศไทยนี่ปีหนึ่งเราจะได้ยินคำนี้สักกี่สิบครั้งกี่ร้อยกี่พันครั้งทำอย่างนี้ไม่ดีมันทำลายภาพพจน์ของประเทศไทย
โดยส่วนมากไม่ได้พูดถึงการกระทำเองว่าดีหรือชั่วถูกหรือผิดพูดจะสองปีที่แล้วช่วงพฤษภาธมินเขาไปถ่ายรูปเขาถ่ายรูปนายทหารกับยิงคนที่มาเดินกับเขาถ่ายแล้วนายทหารหันไปจับกล้องเขาหน้าของนายทหารแดงหมดเลยเขาด่าฝรั่งคนนั้นบอกว่าถ่ายรูปอย่างนี้เป็นการทำลายภาพพจน์ของประเทศไทยแต่การที่ฝรั่งถ่ายรูปเขาไว้อันนึงก็เรียกว่าเป็นการทำลายภาพพจน์ของประเทศไทยเป็นสิ่งที่แล้วไหลแล้วร้ายมากฉะนั้นการที่เราทุกวันนี้มีแต่การเที่ยวแก้ภาพพจน์โดยไม่ได้แก้สาเหตุของภาพพจน์อันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจคือไม่ควรจะให้ความสำคัญกับภายนอกมากเกินไปเรื่องภายนอกก็สำคัญเรื่องความเรียบร้อยดีงามการน่าลืมใสการมีศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยสำคัญแต่ว่าภายในสำคัญกว่าความจริงภายในสำคัญกว่าถ้าพูดถึงที่จริงพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมนี้มันหลายเรื่องอันนี้ก็พูดถึงสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางสิ่งบางอย่างแต่ว่าที่ดีแบบดีอย่างเดียวก็คือความเคารพต่อผู้ใหญ่หรือความเคารพต่อคนแก่คนสูงอายุอันนี้ยิ่งมาจากประเทศอังกฤษอเมริกาประเทศที่เขาเรียกว่าเจริญแล้วนี่ก็ยิ่งประทับใจมากในเรื่องนี้เพราะว่าในประเทศอุตสาหกรรมส่วนมากก็ให้ความสำคัญกับการทำงานถือว่าเป็นเกณฑ์สารของชีวิตของคนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนที่ปลดเกษียณแล้วไม่ได้ทำงานคนทั่วไปก็ดูเหมือนก็เป็นส่วนเกินของสังคมกินเงินบำนาญของรัฐอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็คิดอย่างนั้นแล้วก็ภาพพจน์พูดถึงภาพพจน์ภาพพจน์ของแก่ก็คือไม่ใช่ผู้มีปัญญาหรือผู้มีประสบการณ์มากแต่ประมักจะเป็นในทางลบมากกว่าว่าเป็นคนที่หลงลืมคนที่เหมือนกลับเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งคนจุกจิกจุกจีหงุดหงิดก็เลยเป็นส่วนมากก็จะกลายดูว่าเหมือนก็เป็นคนแก่เป็นภาระ
คงรักที่จะต้องเลี้ยงพอเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรสร้างสรรค์แล้วฉะนั้นเด็กก็ไม่ได้รับการอบรมให้เคารพผู้ใหญ่หรือคนแก่สังคมทั่วไปก็ไม่นับถือก็ทำให้คนแก่เป็นทุกข์เพราะว่าเขาเกิดเชื่อเหมือนกันเขาก็ลงเชื่อเหมือนกันว่าชีวิตเขาไม่มีประโยชน์ไม่ได้ทำงานซะแล้วตัวเองไม่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นภาระแก่ลูกแก่หลานและคนแก่ที่อังกฤษนี้จะเป็นทุกข์มากว่าเป็นภาระแก่ลูกไม่ต้องการเป็นภาระแก่ใครเช่นคุณตาของอาตมาโยมตาในตอนนี้อายุ84อยู่คนเดียวบ้านหลังใหญ่ตมาพาญาติโยมคนไทยไปเยี่ยมท่านตอนที่กลับไปอังกฤษเขาก็ยังตกใจว่าทำไมท่านจึงอยู่ได้ทำไมไม่ได้ไปอยู่กับลูกท่านก็ไม่ยอมยอมแม่อาตมาก็ชวนไปอยู่ด้วยทั้งหลายครั้งหลายหนไม่ยอมไปชอบเป็นอิสระกลัวจะเป็นภาระแต่ความสัมพันธ์ระหว่างสามัคคีครอบครัวนี่ก็ห่างๆและคนแก่ก็กลัวจะเป็นภาระแก่ลูกแก่หลานแต่เมื่อมาอยู่เมืองไทยก็เห็นความสัมพันธ์มันใกล้ชิดและความเคารพผู้มีอายุนี่รู้สึกชื่นใจนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามรักษาไว้แต่น่ากลัวเหมือนกันตอนนี้กำลังพัฒนาตามรูปแบบของชาวตะวันตกก็นับวันมันก็จะเป็นไปตามเขาเพราะเป็นรู้สึกที่อาตมาเป็นสิ่งที่อาตมารู้สึกค่อนข้างกลุ้มใจเหมือนกันว่าเมืองไทยน่าจะได้เปรียบเมืองนอกในการที่เขาพัฒนาก่อนแต่เขาก็ผิดพลาดหลายเรื่องมีปัญหาหลายอย่างแต่พวกเราน่าจะได้เปรียบว่าสิ่งที่เขาทำผิดแล้วเราไม่ทำอย่างนั้นแล้วก็จะได้เลี่ยงปัญหาแต่ท่านที่จะเป็นอย่างนั้นก็ตามเข้าไปทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะในเรื่องเลวไหลก็อย่างที่เคยอธิบายว่าในเมืองอุตสาหกรรมแล้วคนก็ต้องไปทำงานที่มีงานมันเลือกไม่ได้ไม่เหมือนสมัยก่อนอยู่ในบ้านอยู่ด้วยกันอยู่กับลูกกับหลานอยู่ตลอดชีวิตอย่างนั้นอยู่ด้วยความอบอุ่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้คนนี้ก็จบทางนี้ก็ต้องไปหางานทางนี้บ้านเราไม่มีก็ต้องไปทางจังหวัดโน้นต้องเข้ากรุงเทพคนนี้ก็ต้องไปทางใต้คนนี้ก็ต้องไปทางเหนือถึงแม้ว่าลูกรักเราอยากจะดูแลเขาก็ดูไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจบังคับมาพบกันปีละครั้งปีละสองครั้งอย่างนี้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของสังคมแต่อย่างน้อยเราควรจะมีสัมมาทิฏฐิจากพระพุทธศาสนาช่วยป้องกันไว้ตรงที่ให้เห็นว่าแก่นสารของชีวิตไม่ใช่การทำมาหากินแล้วก็เราจะเอาทรัพย์สมบัติเงินทองเรื่องงานเงินเดือนเป็นเครื่องวัดคุณค่าชีวิตของคนไม่ได้คุณค่าชีวิตของคนอยู่ที่คุณธรรม
เราเคารพคุณธรรมเราไม่ได้เคารพบัญชีธนาคารไม่ได้เคารพคนเพราะเขามีเงินมากแต่เราเคารพคนเพราะเขามีความดีเราเป็นคนที่มีคุณธรรมเราก็เคารพผู้มีอายุว่าท่านประสบการณ์มากท่านก็เห็นอะไรมามากท่านมีความรู้มากเราก็เคารพท่านแต่นอกจากการสอนให้คนรู้จักเคารพผู้ที่มีอายุแล้วเราต้องอย่างสอนให้ผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุเป็นที่น่าเคารพของเขาเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เคยทำตัวให้น่าเคารพเมื่อเขาไม่เคารพเราจะว่ายังไงมันก็ธรรมดาสิฉะนั้นมันต้องพัฒนาทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้เคารพและผู้ที่รับการเคารพให้มันเหมาะแก่ความเคารพเหมาะแก่ความเคารพอย่างไรด้วยกายวาจาใจที่ดีงามด้วยการค่อยๆขัดเกลากิเลสของตัวเองในการค่อยๆส่งเสริมสิ่งที่ดีงามในการมันชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์การเคารพผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญนั่นก็เป็นการสร้างความอบอุ่นในสังคมสร้างความสมานสามัคคีในสังคมแล้วรู้สึกว่าในครอบครัวในที่ปู่ย่าตายายอยู่ใกล้ชิดมันจะมีผลดีต่อนิสัยของเด็กๆมากเพราะว่าธรรมชาติของเด็กถ้าเกิดอายุ13 14 15กำลังวัยรุ่นมันจะเกิดการห่างเหินจากพ่อแม่หรือการมองโลกไม่เหมือนกันทีนี้ถ้ามีปู่ย่าตายายคอยอยู่บางทีเด็กไม่ถูกกับพ่อแม่รู้สึกพูดกับพ่อแม่ไม่รู้เรื่องก็ยังพูดกับปู่ย่าตายายได้นี่ก็ยังเป็นการรักษาความสามัคคีในบ้านได้ฉะนั้นเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องรู้จักเป็นที่ปรึกษาของเด็กๆด้วยผู้ใหญ่เราก็ควรจะฝึกการพูดรู้จักพูดกับคนรุ่นใหม่รู้จักพูดให้เขาสนุกให้เขาอยากฟังได้ยินนิทานดีๆที่ไหนนิทานเก่าแก่ก็เก็บไว้เราให้คนรุ่นใหม่ฟังต่อไปทุกคนในโลกทุกประเทศทุกวัฒนธรรมชอบนิทานแล้วเราสามารถสั่งสอนคนได้ดีที่สุดโดยใช้นิทานแต่ถ้าเราเห็นคนไม่ทำอะไรไม่ดีอยากจะดักเตือนอยากจะสั่งสอนพูดเฉยๆบางทีเขาก็ไม่อยากฟังแต่ถ้าเราเล่าเป็นนิทานเหมือนกับยาเคลือบน้ำตาลเขาฟังด้วยความสนุกแล้วก็ได้คติธรรมด้วยอันนี้โบราณนี่จงถือว่าผู้เฒ่านี่จะเป็นผู้ที่รู้จักนิทานเยอะรู้จักมีเรื่องเล่าที่สนุกทั้งเยอะแล้วก็เด็กๆจะชอบไปฟังนิทานฟังนิยายจากคนแก่แล้วเป็นเรื่องหนึ่งที่เราฝึกได้อ่านอะไรดีๆแล้วก็ได้ยินนิทานจากครูบาอาจารย์หรือที่ไหน
เก็บไว้สะสมไว้เพื่อจะได้สอนคนต่อไปอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนแก่นะคนหนึ่งเป็นแหล่งปัญญาของชุมชนอันนี้ก็ทุกวันนี้จะให้เด็กๆไปวัดเขาไม่อยากไปเราก็ต้องเป็นตัวแทนของวัดในบ้านแล้วก็ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วก็ค่อยถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ฟังเพราะฉะนั้นเพราะวัฒนธรรมไทยอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยดีคือความเข้าใจว่านี่พูดถึงวัฒนธรรมในแง่นามธรรมหรือความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมก็คือความเห็นว่าต้องแก่ก่อนจึงจะเข้าวัดได้การเข้าไปฟังเทศฟังธรรมเป็นเรื่องคนแก่อันนี้ไม่รู้ว่าความเชื่อถืออย่างนี้มันเกิดมาอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสอนอันนี้เรียกว่าธรรมกับโลกมันชนกันบางทีธรรมมันถอยโลกมันครอบงำกลายเป็นว่าโอเคก็ทำเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันดีเฉพาะคนแก่อันนี้กรรมนี่เราเป็นไม่ใช่เราเริ่มทำกรรมตรงแก่นะทำกรรมตั้งแต่วันเกิดทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจถ้าไม่ทำกรรมขาวก็ทำกรรมดำแล้วก็ถ้าไม่เคยได้ศึกษาไม่เคยได้อบรมตัวเองนี่ยากที่จะเลี่ยงการทำกรรมดำหรือการสร้างบาปอกุศลไว้ในใจยากที่จะระงับกิเลสในใจได้พอถึงอายุ50-60นี้โอ้กิเลสมันนั่งบาลังอยู่ในใจของเรามานานแล้วมันเป็นเจ้าของใจเราตั้งนานแล้วมันก็จะฉุดลากลงมาจากบาลังนี้ยากมันแก้ไขตัวเองยากนะปล่อยที่จริงเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่สัก20จึงดีนะเห็นว่าพวกชาวตะวันตกที่มาอยู่ที่นี่ส่วนมาก30ขึ้นไปสอนไม่ค่อยได้แล้วท่าที่สังเกตนะน้อยคนละเกิดเนี่ยที่เริ่มปฏิบัติตอนอายุ30กว่าที่จะได้เรื่องก็มีบ้างแต่มีน้อยเพราะว่ากิเลสต่างๆนี้มันแข็งตัวมันหมดแล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้บ้างจะต้องมีบารมีสูงเพราะนั้นก็ต้องเห็นว่าถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันจะเป็นยังไงต้องชี้ให้เขาเห็นโทษโทษก็คือว่าเป็นทำในแต่ละวันนี้ก็มีการเพิ่มพูนอำนาจของกิเลสอยู่ทุกเมื่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตไม่มีชีวามีแต่ความสุขที่หยาบหยาบชีวิตไม่สมบูรณ์ถ้าจะเอาแค่นี้เรียกว่าเสียชาติเกิดต้องมักใหญ่ไฟสูงกว่านี้ก็อย่าไปพอใจแต่ความสุขหยาบหยาบความสุขที่เกิดความสุขทางเนื้อหนังต้องตั้งเป้าหมายสูงกว่านั้นให้มันเข้าถึงความสุขนั้นที่เกิดจากคุณงามความดีและความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจและความสงบความสุขที่เกิดจากการรู้เท่าทันชีวิตจิตใจของตัวเองฉันทั้งใครต้องการความสุขที่แท้จริงแล้วต้องเริ่มปฏิบัติตั้งแต่อย่างแรกตั้งน้อยไม่ใช่ปล่อยให้มันให้มันกิเลสเต็มหัวใจก่อนจึงค่อยปฏิบัติ
นี่ก็เป็นวัฒนธรรมที่จะต้องแก้ดังนั้นถ้าเราเห็นว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่โบราณคติอะไรต่ออะไรอย่างนี้แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นผลิตออกมาจากวัฒนธรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิตและความเชื่อถือหรือค่านิยมของคนในสังคมแล้วก็ต้องแก้ที่ความคิดแล้วก็ค่อยกลับมาสู่หลักเดิมนะคือคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ตอนที่อาตมาออกเดินทางจากอังกฤษรู้สึกว่าปฏิเสธวัฒนธรรมอังกฤษเกือบทุกอย่างวัฒนธรรมตะวันตกรู้สึกรังเกียจไม่ชอบก็มาอยู่ไปอยู่ที่อินเดียแล้วก็ต่อมามาอยู่เมืองไทยเรียกว่ารักชอบมากเปรียบเทียบว่าอย่างนี้ดีกว่าทางโน้นเนี่ยรู้สึกว่าอังกฤษไม่มีอะไรดีหรือเรียกว่าทรยศก็ได้ถ้ายังไงคือตั้งแต่อายุยังน้อย 7-8 ปีมันก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราไม่ใช่คนของประเทศนี้นะเคยคิดอยู่สมัยเป็นเด็กมันรู้สึกมันไม่ค่อยถูกกับประเทศนี้เท่าไหร่แต่มาอยู่เมืองไทยนานแล้วบางก็ยังรักอยู่อาจจะรักมากกว่าตอนมาใหม่ๆด้วยแต่มันรักแบบเลิมตาแล้วก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เห็นว่าเสียดายว่าไม่ตรงกับศาสนาพุทธสอนเรียกว่าเป็นเมืองพุทธต่อมาว่าเมืองไทยยังไม่เป็นเมืองพุทธนะแต่เป็นเมืองที่มีศักยภาพที่จะเป็นพุทธได้แต่ที่ว่าไม่เป็นพุทธเท่าที่ควรหลายเรื่องเช่นการไม่มีระเบียบการไม่บังคับจิตใจของตัวเองนะโดยเฉพาะผู้ชายนะรู้สึกว่าผู้ชายในเมืองไทยที่ก็อาจจะอันนี้ก็เป็นเรื่องการที่เคยวิจารณ์ว่าการเลี้ยงลูกพ่อแม่เอาใจลูกชายมากเกินไปก็เลยขาดการคุณธรรมสำคัญคือความอดทนและการบังคับใจตัวเองแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องความเป็นอิสระเรารู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาก็คือความเป็นอิสระความหลุดพ้นแต่กลายเป็นว่าในสังคมทั่วไปคนเข้าใจผิดว่าความอิสระคืออยากทำอะไรก็ทำได้ตามใจนั่นคือความเป็นอิสระแล้วก็เข้าใจว่าการทำอะไรไม่เป็นไปตามระเบียบหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายนั่นเลยเป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองและการที่เราเป็นคนสำคัญนี่เป็นค่านิยมที่อันตรายแล้วมันจึงนึกถึงอังกฤษนึกถึงชมเชยอย่างหนึ่งก็ว่าตอนสมัยอยู่ที่นั่นตอนเป็นนักเรียนไม่ได้คิดแต่มันเป็นอย่างว่าเป็นสิ่งที่สาบซ่านเข้าไปถึงใจโดยไม่รู้สึกตัวนั่นคือความเคารพกฎหมายนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีของเมืองนอกนะนั่นคือเข้ารับกฎหมายก็ไม่ใช่ว่าคนจะมีอะไรดีกว่าคนไทยหรอกแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมของอังกฤษว่าทุกคนต้องเข้ารับกฎหมายได้ยกตัวอย่างที่มันต้องมาได้อ่านในหนังสือพิมพ์ก็นึกขำเหมือนกันก
คือเมื่อหลายเดือนที่แล้วเจ้าฟ้าหญิงไดยาน่าไปงานอะไรไม่รู้ต่างจังหวัดแล้วก็ไปสายเนี่ยเกือบจะไม่ทันหาที่จอดขับรถเองหาไม่ได้เลยจอดรถในที่เขาหามไว้ไม่ให้จอดแล้วก็เข้าไปบรรยายหรือไปทำพิธีกรรมอยู่ข้างในที่นี่ตำรวจจราจรมาเจอรถจอดไว้ในที่ผิดรู้ว่าเป็นรถของเจ้าฝ่ายหญิงเลยเขียนโน้ตติดไว้ที่กระจกหน้าสั่งพวกตำรวจจราจรอย่าให้เอาเครื่องเรียกว่าอะไรล็อกว่าอย่าไปจับรถนี้ไว้อย่าไปทำอะไรอย่าไปปรับมันเป็นรถของเจ้าฝ่ายหญิงต่อมาเรื่องนี้ก็ไม่ทราบว่าเรื่องออกมายังไงแต่ว่าหนังสือพิมพ์ทราบแล้วก็ลงมามีการด่าว่าตำรวจคนนี้ทั่วประเทศว่าไม่เคารพกฎหมายให้อภิสิทธิ์แก่เจ้าฝ่ายหญิงเจ้าฝ่ายหญิงจอดรถในที่ห้ามก็ต้องเสียค่าปรับเหมือนคนอื่นตำรวจทำอย่างนี้น่าเกลียดคนโกรธกันมากนะโกรธจริงๆว่าเจ้าฝ่ายหญิงใช้อภิสิทธิ์อาตมามันต้องคิดเปรียบเทียบกับเมืองไทยนี่มันรู้สึกตลกมากคือมันต่างกันวัฒนธรรมมันต่างกันแล้วเรื่องการใช้อภิสิทธิ์นี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาในเมืองไทยจะว่ามันดีหรือไม่ดีก็คงมีเหตุผลทั้งสองข้างแต่ว่าธรรมว่าถ้าเราจะยอมเราควรจะยอมว่าการใช้อภิสิทธิ์นี้ก็ควรจะใช้ในขอบเขตที่เหมาะสมหมายถึงว่าผู้จะใช้เส้นหรือใช้อภิสิทธิ์อะไรเนี่ยก็ควรจะไม่ควรจะใช้เพื่อเลี่ยงกฎหมายถ้าเป็นการขออะไรพิเศษหรือว่าการขอบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายก็ไม่เป็นไรนะธรรมะว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นการผิดกฎหมายแล้วควรจะยกให้กฎหมายเมื่อพระเราก็ยกให้พระวินัยพระวินัยนี้ไม่มียกเว้นแม่พระอรหันต์ก็ต้องรักษาไม่ใช่ว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจะทำอะไรก็ได้ตามใจเพราะว่าไม่มีกิเลสแล้วไม่ใช่ต้องรักษาวินัยทุกข้อแม้ถูกดงกวาดเล็กๆเพื่อขัดเกลากิเลสไม่มีกิเลสแล้วก็ยังรักท่านก็ยังรักษาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกแก่หลานท่านก็ยกแล้วท่านก็เคารพในวินัยวินัยก็คือกฎหมายของพระนั่นเองฉะนั้นในกรณีนี้อาตมาเห็นว่าวัฒนธรรมอังกฤษอาจจะตรงกับพุทธศาสนามากกว่าวัฒนธรรมไทยเพราะว่าเคารพกฎหมายโดยไม่เหลือหน้าในเมืองไทยถ้าทุกคนเคารพกฎหมายเราเห็นว่าการทำตามกฎหมายเป็นการรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองและการปล่อยตามใจปล่อยตามอำนาจความอยากและตัณหาเป็นการเสียศักดิ์ศรีของตัวเองเป็นสิ่งที่น่าละอายนั่นแหละน่าจะดีอย่างหนึ่งที่มาจากพุทธศาสนาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีของวัฒนธรรมไทยในสายตาของอาตมานั่นคือความรู้สึกละอาย
หรือความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อบาปซึ่งนี้คนอีสานก็จะมีกันมากพอเอ่ยชื่อว่าบาปคนก็กลัวทันทีสะดุ้งทันทีแล้วถ้าเอ่ยว่าบุญคนก็อยากได้อยากทำอันนี้ก็มีความกลัวบาปมีการมีศรัทธาในกุศลธรรมมีศรัทธาในสิ่งที่เป็นบุญแต่เรื่องนี้ต้องระวังเหมือนกันคือความกลัวบาปและความละอายต่อบาปนั้นจะถูกต้องต่อเมื่อเราเข้าใจในคำว่าบาปถ้าเกิดความคิดผิดในเรื่องบาปเราอาจจะกลัวสิ่งที่ไม่ใช่บาปก็ได้อาจจะละอายในสิ่งที่ไม่ใช่บาปก็ได้เมื่อหลงบุญเป็นบาปบาปเป็นบุญอิริโอตปะก็เลยผิดพลาดได้นั้นต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาศึกษาให้รู้ว่าบาปคืออะไรบุญคืออะไรเพื่อจะได้ตั้งความละอายและความเกรงกลัวในสิ่งที่เป็นบาปโดยแท้จริงในเรื่องนี้ต้องอาศัยกาลามสูตรเหมือนกันไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อตามๆกันมาว่าสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้เป็นบาปต้องมีเหตุผลด้วยต้องรู้จักความหมายวัฒนธรรมก็เหมือนกันวัฒนธรรมที่ดีก็มีวัฒนธรรมที่ไม่ดีก็มีนอกจากวัฒนธรรมที่สืบมาจากพุทธศาสนาก็ยังมีวัฒนธรรมที่สืบมาจากศาสนาพราหมณ์วัฒนธรรมที่สืบมาจากศาสนาผีวัฒนธรรมเหล่านี้เราก็ตัดออกได้ไม่เสียไม่ต้องรักษาไว้ถึงจะเป็นของเก่าถึงจะเป็นของโบราณที่บรรพบุรุษนับถืออันนี้เราก็ไม่ต้องรักษาไว้ก็ได้แต่ขอแนะนำให้เราเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นรากฐานหรือเป็นเครื่องตัดสินว่าอะไรควรเก็บไว้อะไรไม่ควรอย่างนี้เราจะสามารถปรับตัวความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้แล้วก็จะยังมีวัฒนธรรมพุทธได้และวัฒนธรรมไทยได้ซึ่งวัฒนธรรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสิ่งของต่างๆที่ผลิตออกมาก็มันต้องเปลี่ยนตามยุคตามสมัยแต่ถ้าเรายังเป็นวิญญาณของพุทธยังมีอารมณ์ยังมีลักษณะของพุทธอยู่เบื้องหลังมันก็จะกลมกลืนกับของเก่าถึงจะว่าดูไม่เหมือนกันแต่มันกลมกลืนกันได้ถึงอีกอย่างนึงว่าลักษณะหรือว่าเอกลักษณ์ของคนไทยคือเรื่องความสนุกคนรักสนุกนี่ต้องการรักสนุกก็เหมือนกันต้องมีปัญญาคอยกำกับแล้วก็ต้องเป็นความสนุกที่ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่นแล้วก็เป็นความสนุกที่ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ตัวเองในภายหลังด้วยทุกวันนี้การถ้ารู้สึกว่าความการแสวงหาความสนุกเลยกลายเป็นชีวิตจิตใจทีเดียวเมื่อสนุกสนานในสิ่งเล้วไหลมากเกินไปเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ความหมายของคำว่าราเริงในธรรมอันนี้คือความสนุกเหมือนกันสนุกในธรรม
ราเริงในธรรมแล้วก็ต้องพัฒนาให้จากการรักสนุกทางโลกให้มันรักสนุกทางธรรมแต่เราศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วมันจะรู้สึกสนุกนะสนุกมากด้วยจะใช้คำว่าเริงเริงก็ได้ปราโมทย์ก็ได้เพราะมันเป็นความสนุกทำเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อชีวิตก็สดชื่นเบิกบานวันนี้ก็ได้เล่าถึงเรื่องวัฒนธรรมนี่ก็เป็นปีนี้วันปีรณรงค์วัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยนี่ละให้เราพิจารณาเอาเองว่าเรามีอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นตนฉบับของไทยที่มันดีงามที่เราภูมิใจได้ที่มันตรงต่อหลักคำสอนของพระพุทธองค์ที่เราควรจะเก็บไว้เป็นมรดกฝากลูกฝากหลานของเราและเพื่อการมีสายสัมพันธ์กับอดีตที่เราเองจะทำให้โลกเราเป็นต้นไม้ที่มีรากถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโลกนี้มันก็จะยิ่งน่าเบื่อกว่าที่มันเป็นอยู่แล้วจะไปไหนคนก็จะแต่งตัวเหมือนกันฟังดนตรีไมเคิลแจ็คสันมาตอนหน้าเหมือนกันกินก็กินแต่ Big Mac กับโค้กกินอะไรก็เหมือนกันฟังดนตรีก็เหมือนกันดูกีฬาก็เหมือนกันอะไรๆมันก็เหมือนกันหมดแล้วก็จิตใจก็สับสนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีรากเหง้าเลยมันมีแต่มันมีแต่การดำเนินชีวิตตามคำสั่งหรือคำล่อหรือคำชักชวนของพ่อค้าใหญ่หรือบริษัทใหญ่ๆมันเป็นวัฒนธรรมค่ากำไรเป็นวัฒนธรรมที่ขาดน้ำใจถ้าเป็นวัฒนธรรมไทยนี่ต้องเป็นวัฒนธรรมต้องเป็นสังคมที่มีน้ำใจต่อกันแล้วก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นตนฉบับของเราไม่มีแต่ตามเขาอยู่เรื่อยตามก้นเขาอยู่เรื่อยนี่มันไม่มันเหมือนกับเป็นการดูถูกตัวเองดูถูกศาสนาของตัวเองดูถูกบรรพบุรุษของตัวเองมันก็คือพอเราหันหลังใส่ของเราไม่สนใจที่จะพิจารณาไม่สนใจที่จะเอาไปใช้ไม่สนใจที่จะรักษามันเกิดเหมือนกับเป็นการเหยียดหยามท่านผู้ที่ได้ฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับเราแล้วก็มีหน้าที่ที่จะส่งเสริมสิ่งดีงามในสังคมว่าอย่างนั้นถ้าเราไม่รักษานี่ใครจะรักษาที่มันสำคัญอย่างยิ่งมันสำคัญที่เราสร้างสัมมาทิฏฐิความ
คิดความเห็นความเชื่อที่ชอบที่ถูกต้องที่เราเข้าใจเป้าหมายชีวิตจุดหมายชีวิตเราเลยถามด้วยเราเกิดมาทำไมคุณค่าชีวิตแก่นสารชีวิตของมนุษย์มันอยู่ตรงไหนทำอย่างไรเราจึงจะเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตของตัวเองมีชีวิตที่เราภูมิใจได้มีชีวิตที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์มีชีวิตที่ไร้ทุกข์ทำไงเราจึงจะเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความเมตตากรุณาทำไงเราจึงจะเป็นคนประเภทที่ว่าไปไหนก็เป็นบุญแก่ที่นั่นพบกับใครก็เป็นบุญของเขาที่ได้พบไปที่ไหนก็เย็นที่นั่นสบายที่นั่นนี่ต้องตามเข้มทิศเอาไว้ทำอย่างไรเราจะได้ชนะกิเลสของเราให้ได้นี่แล้วจึงจะได้เป็นสังคมที่สงบร่มเย็นได้สังคมที่ผู้จะได้ชิมรสของความเป็นอิสระจากการครอบงำและความบีบคั้นของกิเลสก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเวลาที่ร้องเพลงเทนี้อีวังโกมีโดยประกอบรัชนี